ขึ้นโอเคค่ะตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเช็คข้อมูลดังๆต้อนรับผู้กำกับมาสตอร์ชิคเก้คนลุกค่ะโอ้โหมากับโอ้ยここでですね上映後の私からも質問何個ございますので質問させていただいてもよろしいでしょうか OK ค่ะงั้นคำถามที่อากิจะเป็นตัวแทนนะคะจะถามเนี่ยนะคะเราอยากถามเลยมู今上映終わりましたファンに一言はい英語見てくださって本当にどうもありがとうございましたก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณที่ดูหนังจนจบขอบคุณมากค่ะก็ดูหนังเสร็จอาจจะเหนื่อยล้านิดนึงใช่ไหมคะですのでね、お手洗いに来た人とか自由に外に出てトイレに行ってまた戻ってきてちょっとこれからはリラックスして楽しんでいただければと思います。เพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจผมค่ะจะต้องรู้ไปเข้าห้องน้ำเต็มที่ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเกรงใจผมค่ะวันนี้เราจะไปญี่ปุ่นกันโซตะซังก็เชิญมาโซตะมาจากญี่ปุ่นด้วยนะครับちょっとねベナイさんと付き合ってもらおうと思いますขออนุญาตก่อนนะคะโซตะลงก่อนนะคะはい映画は楽しんでいただけましたかสนุกไหมคะอยากจะถามว่าหนังเรื่องนี้นะคะได้แรงบันดาลใจหรือว่าจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้คืออะไรนะคะはじめにこの映画を作ろうと思ったきっかけは何でしょうか。はい。まあ今日映画を見てくださったタイの皆さんが、まあどこまで気づいていただけたかわからないんですが、この映画は2011年に日本で実際に起きた東日本大震災という、まあ、実際の災害のことをベースに。คิดว่าทุกท่านที่ดูหนังเรื่องนี้ไปก็น่าจะเห็นเลยนะคะถึงการกล่าวถึงและการโยงถึงภัยพิบัติในปี2011ของประเทศญี่ปุ่นค่ะ12年前日本の東北地方日本の東側でとても大きな地震が起きましたเพราะว่า12ปีที่แล้วนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นภูมิภาคโทโฮคุนะคะก็เกิดประสบนะคะภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ค่ะ地震が起きて、それから津波が襲ってきて、沿岸の町をすべて、津波が流し去ってしまいました。それが地震が起きて、それから津波が襲ってきて、沿岸の町をすべて、津波が流し去ってしまいました。それが地震が起きて、それから津波が襲ってきて、その後、福島の、まあ、原子力発電所がメルトダウンして、多くの人が東北に住み続けることができなくなったんですね。รวมไปถึงメルダウンนะคะของในจังหวัดฟุกุชิมะนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตเพลย์ด้วยนะคะจึงทำให้หลายคนไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านตัวเองได้12年前のその日本の地震のことをまあ覚えてるよという方や知ってるよという方はどれぐらいいらっしゃるんですか？มีใครทราบถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหว2011บ้างยกมือขึ้นให้ดูหน่อยค่ะありがとうございます。はい。ขอบคุณมากค่ะ。あの時はタイの皆様からたくさんのご支援をいただいてとても感謝しています。คือเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่แล้วก็ประเทศไทยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจนะคะส่งหลายอย่างเพื่อไปสนับสนุนและช่วยเหลือยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากครับですから12年前日本には実際にスズメのような境遇の人がたくさんいたんですね。เพราะฉะนั้น12ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนน่าจะคิดได้เลยใช่ไหมคะว่ามันจะต้องมีบุคคลที่คล้ายๆกับสุสเนอยู่またこの映画の中で描かれるいくつかの風景は12年前の日本に実際にあった風景です。
ราะฉะนั้นวิวทิวทัศน์นะคะที่เราดูในหนังเนี่ยหลายอันเนี่ยก็คือมาจากตอนนั้นเลยนะคะ例えばスズメが故郷のドアから飛び降りて、まあ、床に飛び降りている時に地面が燃えていますよね。あの光景も実際にありました。クーチャーキースズメなはばわでんろんぷーんてんぷり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 ぷค่ะเพราะว่าบ้านเมืองนะคะถูกไฟเผาไหม้นะคะเพราะว่าแรงของสึนามินะคะทำให้เกิดการระเบิดทำให้ทุกอย่างเนี่ยไหม้เป็นเพลิงหมดเลยสึนามิの心の中では12年経ってもまだ街が燃えているのかもしれないと思ってあのようにシーンを描きました。ฉากนั้นนี่ก็คือสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้เวลาจะผ่านมา12ปีแล้วนะคะแต่ภายในจิตใจของสึนามิเนี่ยความทรงจำเหล่านั้นเนี่ยมันยังคงอยู่อันนี้ว่าเรือが建物のっていう不思議な、まあね、シーンがいくつかあったと思います。キムはどこなぜジャンチャーティーヘンルアジュボルダイシネラ。あれも実際にあった風景です。津波が建物の高さを超えて襲ってきたので、船が建物の上に取り残されたんですね。あれも実際にあった風景です。津波が高まって、船が建物の上に取り残されたんですね。まあそんな風に実際にあった、まあ、悲しい出来事をベースにした物語なんです。僕はこの映画を、まあ、話題の絶えない見ていてとても楽しいエンターテインメントとして作りたいというふうに考えました。くう、理解は、ネタ内容はベースから出た事実、そしてもしかしたら悲しい事実が入っているかもしれないが、僕は必死に把握する事実、事実が起きている事実を混ぜ合わせて、この映画の中に、そしてボードとエンターテインメントも。それは、まあ、どんな災害があったとしても、まあ、人はどんな悲しい目にあったとしても、その後もう一度、笑いながら、スズメたちのようにこう笑いながら力強く、もう一度生きていくことができるというふうに信じたいからです。เหตุผลเป็นเพราะว่าผมอยากจะเชื่อว่าถึงแม้คนเราจะเจอเหตุการณ์ที่โหดร้ายขนาดไหนถ้าเกิดเรายังมีความมุ่งมั่นและสามารถก้าวไปข้างหน้าได้เนี่ยเราก็จะสามารถเป็นเหมือนผู้สุสเมได้คือสามารถยิ้มต่อยิ้มได้ยิ้มต่อไปได้ですので、まあ、この映画を見てくださった、タイの皆さんが今日、少しでも映画を見ながら笑ったり、まあ、あるいは少しでも泣いてくれたりしてこの映画を楽しんでくださったのであれば、それ以上幸せなことはありません。สำหรับผมจะมีความสุขมากค่ะหนังเรื่องนี้ทำให้ทุกคนชาวไทยดูเสร็จแล้วมียิ้มบ้างมีสนุกบ้างมีขำบ้างแต่บางฉากก็มีเสียน้ำตาและหลั่งน้ำตาบ้างซึ่งมันเป็นความรู้สึกทั้งหมดที่รวบรวมอยู่ในหนังเรื่องนี้ที่ผมอยากจะถ่ายทอด本当に今日は改めて見てくださってどうもありがとうございましたสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดูหนังจนจบขอบคุณมากลึกซึ้งนะคะของที่มาที่ไปของหนังเรื่องนี้แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งประเด็นที่เราอยากทราบอ่ะผู้กำกับระดับเนี้ยเวลาทำงานเนี่ยเขามีวิธีโปรดักชันการคิดการคิดค้นงานยังไงคะ次の質問に参りたいと思います。はい。次にですね、制作に関してですね、ちょっとお話を聞かせていただければ。ああ、そうですね。まあこのそうですね。じゃあこの映画をどのように作っていったか、少しだけまあお話しさせてください。เดี๋ยวผมขอเล่าจากมุมมองผู้สร้างผลงานบ้างนะครับตัวเองจะถ้าอยากไปห้องน้ำไปตอนนี้ได้นะครับแต่ว่าอยากแค่ฟังเรื่องเนื้อเรื่องแบบว่าเรื่องโปรดักชันไม่สนห้องน้ำตอนนี้ได้นะまあ先ほどお話しましたように実際の震災という悲しい出来事をベースにした物語ですのでまあその出来事をエンターテインメント映画の中に扱っていいのかどうかとても悩みましたหนึ่งเลยชาเลนจ์หนักก็คือนี่คือเหตุการณ์จริงไม่ใช่สมมติฐานการเอาเรื่องจริงนะภัยพิบัติจริงๆเอามาใส่ในหนังซึ่งเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยอะไรคือความสมดุลอะไรคือความเหมาะสมเป็นชาเลนจ์ครั้งที่ใหญ่でもあれから12年が経って日本でも徐々に12年前の震災のことを覚えていない記憶ないような若い世代が増えてきましたแต่เอาจริงๆแล้ว12ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีเจเนอเรชันที่เขาโตบางเจเนอเรชันเขาจำแทบไม่ได้ถึงเหตุการณ์ですので、まあ、僕はこのようにエンターテインメント映画の中で震災を扱うことで、まあ、震災の記憶のない若い世代を、まあね、震災の記憶につなげることができるかもしれない、まあ、それもアニメーション映画の一つの
まあ、アニメーションにしかできないことかもしれないと思って、まあ、この映画を作ることを決意しました。ผมเชื่อว่าแอนิเมชันน่าจะเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์แนวที่สามารถถ่ายทอดได้หลายสิ่งและหลายอย่างผมเลยรู้สึกว่าหากผมสามารถเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนี้ผ่านทางแอนิเมชันหรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์แบบนี้ได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้เจเนอเรชันหลังๆได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นじゃあ映画を作ろうとなって最初にやり始めることは、まあ、脚本を書くことですよね。僕はスズメの脚本を、まあ、半年ほどかけて一人で、書き上げました。บอกก่อนเลยว่าการสร้างหนังหนึ่งเรื่องของผมเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันจะต้องเริ่มเขียนบทเขียนเรื่องราวก่อนผมทำงานคนเดียวอย่างน้อยเลยครึ่งปี6เดือนนั่งมุ่งมั่นในการเขียนเรื่องราวちなみにその脚本のね、こう脚本にかかる期間って映画とか国によっても全く違いますよね。เชื่อว่านะคะการสเตจดีสเตจในการเขียนเรื่องหรือว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็คงแล้วแต่ผู้กำกับแล้วแต่ประเทศหรือแล้วแต่การทำงานอาจจะไม่เหมือนกันนะคะสุสุเมโนะまあ半年でね一本仕上げたというのはまあもしかしたら少し早い方かもしれません。สำหรับผมแล้วไม่แน่การทำงาน6เดือนแล้วก็จบเรื่องราวของซูซูเมะได้เนี่ยอาจจะถือว่าเร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับฮอลลีวูด版の君の名は Your Name脚本ももう4年ほどかかっているんですがまだ出来上がってきません。เขาบอกว่า Your Name ภาคฮอลลีวูด4ปีแล้วยังไม่เสร็จเลยเนี่ยLong fang dulu. Kimi wa shinu no ga kowaku nai no ka?
スズメさん、君が影をかけろ。頼む、俺にはできないんだ。影は雲、賢き秘密の神よ。どう積み親の産むしなよ。久しく配慮をつかまつったこの山川、かしこみかしこみ慎んでお返し申す。ありがとうございます。ชอบให้ตัวเองหรอชอบผู้หญิงมากกว่าเล
เรื่องนี้ก็เป็นนางเอกที่ฉันผู้ชายมากกว่าแบบโอ้ใช่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 あまり今まで答えたことない答えたってそれでいいんですかそれであ、あ、ちんちんがくめくひなかでゆっぴーだよっちゃぱやがきたいな僕が20歳ぐらいの時大学生の時に10歳年上の女性とお付き合いしていたんですあらまあかぼうがとあきこゆべがはらいねあゆいしんねくいべろらふいゆうかんごしっぴーね僕はそのまあ未知の人、その自分の知らないことを知っている人への憧れみたいなものがあって、すごく大人の人を好きになるようなものだったんですよ。그분은그냥이야기ในโลกที่ไม่มีคำตอบและอยากรู้ในโลกที่เราเอื้อมไม่ถึงนะคะ未知の世界แปลว่าโลกที่เราว่าไม่รู้ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นการชอบใครที่อายุเยอะกว่าหรือว่าแนวมีความรู้แบบที่เราไม่รู้เนี่ยเป็นอะไรที่เขาเป็นอะไรที่หลงแบบですので、まあ、女性を年上にすることの方が、まあ、比較的多かったんですね、作品の中で。ก็เลยแบบว่าจริงๆก็จะมีผู้หญิงอายุเยอะอะไรอย่างนี้ในเรื่องราวเยอะหน่อยนะ。まあでも同じことばっかりやるわけにはいかないので、今回はソータを年上。だからไม่อยากจะซ้ำรอยเดิมคราวนี้ก็เลยให้ソータอายุเยอะหน่อยนะ。ตามเพื่อนกันได้เก่ง。หวังว่าจะเป็นคำตอบที่ดี。